สวัสดีค่ะมาพบกับเพนจากเพจ Lucky P หรือ YouTube Lucky P Channel นะคะวันนี้นะคะเพนก็จะพามาดูเจ้านานน็อกนะคะที่นำเข้ามานะคะแล้วตอนนี้เพนพักฟื้นไว้นะคะตรงนี้เนาะเราก็จะพ่นยากันราไว้ให้นะคะก่อนจะส่งให้ทุกคนนะคะหลังจากมานำเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องทำการพักฟื้นเขานะคะเพราะว่าส่วนวัสดุปลูกเขาก็จะมีความแห้งใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ต้องรดน้ำให้เขาสดชื่นขึ้นนะคะแล้วบางส่วนที่แบบใบอาจจะยังนิ่มๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยในที่ที่มีลมโกรกนะอันนี้เพ้นเอาไว้แบบใต้สแลนนะก็จะเดี๋ยวจะมีลมโกรกนะคะข้างบ้านค่อนข้างจะลมดีนะแล้วก็ให้ลมโกรกนิดนึงนะคะรดน้ำให้ชุ่มชื่นนะคะอันนี้คือรดน้ำไปแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็พ่นยานะคะกันราให้ทางใบเรียบร้อยนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะขอพักฟื้นอีกสัก 2-3 วันลองดูว่าเขาจะดีขึ้นหรือยังนะคะอยากให้ใบเขาอวบเต่งตึงก่อนที่จะส่งให้ทุกท่านนะคะจะได้เอาไปเลี้ยงปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนกระถางลงได้เลยแข็งแรงเลยเนาะจะได้ไม่ต้องไปพักฟื้นเองอนุบาลเองนะคะเพราะว่าการที่เพ้นดูแลให้นะคะให้แข็งแรงก่อนที่จะจัดส่งไปให้อ่ะลูกค้าก็จะได้เอาไปปลูกต่อแล้วก็ดูแลต่อได้ง่ายนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งพักฟื้นเหมือนของเพ้นนะคะอันนี้ก็พักฟื้นมาอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะคะ1อาทิตย์ในที่นี้ก็คือนี่เลยกลางวันก็คือจะมีพัดลมเปิดให้นะคะให้เขาได้ลมเย็นๆนะคะใบเขาก็จะดีขึ้นแล้วก็พอเราให้น้ำเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มดูดซึมน้ำเข้าไปเนี่ยใบเขาจะค่อยๆแข็งขึ้นนะคะแต่ก่อนส่งอ่ะเพ็งก็จะต้องทิ้งไว้ให้วัสดุปลูกแบบแห้งนิดนึงแล้วค่อยส่งอีกทีเพราะฉะนั้นน่ะก็อาจจะรอกันนานนิดนึงนะคะแต่ก็จะได้ไม้ที่พักเป็นอย่างดีนะคะพักฟื้นเสร็จฟื้นฟูตัวเองเสร็จถึงไทยแล้วเนี่ยคือเอาไปเขาเรียกเอาไปลงปลูกก็สบายๆเลยนะคะอย่างตรงนี้ก็คือดูอย่างพวกใบที่ช้ำไหนอย่างเงี้ยอย่างใบช้ำเนี่ยเดี๋ยวเพ็งก็จะแยกไว้นะคะเอาไว้แบบไปตัดช้ำเป็นอันใหม่หรือว่าตัดใบเขาออกก็คือตกแต่งนะแต่ส่วนที่จะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเราก็จะแยกคัดอันที่แบบเนี่ยดีๆสมบูรณ์นะคะมารอบนี้นะที่นำเข้ารอบนี้นะจะบอกว่าใบเขาใหญ่ขึ้นมากอันเก่าเนี่ยก็คือจะเล็กกว่านี้นิดนึงเหมือนใบเขาจะเล็กกว่านี้นิดนึงแล้วมันจะเหมือนแบบเป็นกลมๆใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเขาใหญ่มากเลยนะสมบูรณ์มากเลยทุกคนอันนี้นะคะสำหรับใครที่จองไว้นะคะก็ถือโอกาสบอกเลยว่าขอรอสักครู่นึงเนาะให้เขาแบบสมบูรณ์ขึ้นหน่อยนะคะจะได้ไปถึงมือแล้วก็สวยงามนะคะซึ่งบอกอีกนิดนึงอย่างสมมุติว่าการขนส่งมาเขาใส่กล่องมานะมันอาจจะมีบ้างที่ใบอ่ะชนกันแล้วก็หักอย่างเงี้ยเห็นไหมคะหักพับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหากับการเจริญเติบโตนะคะมันแค่ไม่สวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพนจะพยายามเลือกไว้ที่แบบมีปัญหาเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเพนจะไปตัดแต่งแล้วก็ชำใหม่อีกทีหนึ่งนะคะส่วนอันที่จะส่งให้ลูกค้าก็จะพยายามเลือกอันที่แบบเนี่ยถ้าอย่างนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็คือไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันเป็นแบบหักชัดเจนหรือว่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยที่ว่ามีอาการแบบช้ำๆอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเพนจะเก็บไปอนุบาล นะคะเดี๋ยวต้องมาคัดเลือกทั้งหมดอีกทีนึงนี่คือเป็นร้อยๆกระถางเลยแล้วก็มีไซส์ใหญ่ที่เพนสั่งมาด้วยก็คือข้างล่างนะคะนี่จะเป็นไซส์ใหญ่ก็เดี๋ยวจะเอามาแยกนะคะเป็นกระถางเล็กๆนะคะสำหรับใครที่งบน้อยแล้วก็อยากได้นะเพียงก็เดี๋ยวจะเอามาแยกขายให้นะคะแต่เนี่ยอันนี้คือใหญ่มากดูใบเขาใหญ่มากบางคนอาจจะไม่ชอบนะว่าเฮ้ยเหมือนมันไม่เหมือนไออันแบบกลมๆอย่างนี้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วเพียงรู้สึกว่าชอบเพราะว่าใบเขาค่อนข้างใหญ่แล้วรู้สึกถึงความแข็งแรงของเขานะอันนี้เดี๋ยวจะอาจจะเอาไปตัดช้ำลงกระถางใหญ่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าสวยหมดไม่ว่าจะใบใหญ่ใบเล็กนะคะแล้วก็เรื่องชมพูไม่ชมพูอันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะก็ได้ให้ความคิดเห็นไปหลายท่านนะคะคือชมพูไม่ชมพูเนี่ยคือด้วยสายพันธุ์เขาอะเขาออกชมพูอยู่แล้วออก
ออกจริงๆคือม่วงเลยด้วยซ้ำนะคะแต่มันจะชมมากไม่ชมมากเนี่ยมันก็อยู่ที่วิธีการเลี้ยงดูนะคะทุกคนเอาไว้เรื่องชมพูเพนขอทำแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันวันนี้ก็พามาดูเจ้านาน็อกที่พักฟื้นไว้นะคะจะได้สบายใจกันเนาะเพราะว่าบางท่านโอนเงินมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ส่งใช่ไหมแต่เพนบอกแล้วว่าเพนจะส่งก่อนวันที่5กรกฎาคมนะคะเนี่ยเพนเผื่อเวลาละสำหรับที่จะ อนุบาลพักฟื้นเขาให้ดีขึ้นนะนี่ก็กระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่เตรียมเอาไปชำแหละตัดชำเนี่ยอย่างที่แบบเพนชำไว้อันเล็กๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็รอดูกันว่าเวิร์กไหมนะข้างล่างแอบรกๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวจะพาดูทั่วๆอีกทีนึงนะเผื่อใครจะชื่นชมน้องนาน็อกนะน่ารักเนาะเพนชอบมากเลยอ่ะแล้วเพนก็แฮปปี้กับการที่เห็นเขาเป็นแบบทุ่งๆอย่างเงี้ยพอเลี้ยงเสร็จอ่ะแอบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีให้มันอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากขายออกไปแล้วพอรอบที่แล้วอ่ะเพนเอามาแล้วเพนก็รู้สึกว่าเพนก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไม้อวบน้ำเหมือนกันนะคะอยู่ในตระกูลไม้อวบน้ำเหมือนกันทีเนี้ยเพนก็ลองเอามาขายดูแบบคราวที่แล้วมาไม่เยอะประมาณ50 80กระถางอะไรประมาณเนี้ยแล้วขายเพนเอาไปขายในกลุ่มพวกต้นไม้ในบ้านนะคะแล้วเขาก็ซื้อไปหมดเลยเยอะเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ขายในเพจนะคะลูกเพจก็อ้าวงงว่าอีแม่ทำไมไม่เอามาขายในเพจเราก็แบบว่ะเราควรจะให้ลูกเพจเราก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยลืมเพราะตอนแรกเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับไม้อวบน้ำก็เลยไม่ค่อยอยากลงเยอะอะไรเงี้ยสวยเนาะเนี่ยเย็นๆออกมาดูแฮปปี้มากนี่ก็คืมฟ้าคืมฝนจะตกนะคะโอเคนะทุกคนก็พามาชมนะเจ้านาน็อกนะที่นำเข้ามาแล้วก็พักฟื้นอยู่ที่บ้านเพนนะคะตอนนี้ก็ขอให้อดใจรอกันอีกนิดนึงนะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะแล้วอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถหลังไมค์มาได้นะคะที่อินบ็อกซ์เพจลูกี้พีนะคะหลังไมค์มาได้เลยสำหรับใครที่รอไซส์เล็กก็รอแป๊บนึงนะจะเป็นแบบไซส์เล็กแบบว่าต้นเดียวต้นเดียวนะคะเพนขอให้รากเขาเดินดีแข็งแรงนิดนึงเดี๋ยวเพนจะทำไซส์เล็กมาขายนะคะเพราะว่ามีคนแบบอยากได้แต่กระถางนึงเนี่ย500บาทบางท่านแบบงบไม่ถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพนจะมีแบบเป็นไซส์เล็กที่ทำไว้แบบต้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะต้นเดียวนะเอามาจำหน่ายให้แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้งหมดเอาฝากไว้บ้านเพื่อนคือบ้านเพื่อนจะมีพื้นที่อยู่นะเพนก็เอาไปฝากไว้บ้านเขาเพราะว่าชำมันไม่ต้องอะไรมากก็แค่รดน้ำอย่างเดียวเนาะให้แสงโอเคนะเดี๋ยวไว้ไซส์เล็กพร้อมขายแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะส่วนตอนนี้มีแต่ไซส์ใหญ่นะคะกระถางละ500บาทก็สั่งซื้อกันได้นะไปแล้วนะบ๊ายบายทุกคนติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ lukiep56 และอย่าลืม Subscribe lukiep channel กันด้วยนะคะตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม